ดูครับไอ้อ้นอัวบ้านเพื่อนดูมันพาผมมาครับการได้คลิปจากอ้นอัวนะครับพี่อ้นมึงจะมาได้คลิปกับกูง่ายๆไม่ได้ ดูกางเกงโอ้ยปวดพี่บ้าเป็นแบบนี้ครับมันคือต้นส้มตำครับผมโอ้โหมาเป็นหูเลย ยังไงครับพี่มอนยังไงครับสบายอย่าตวยรวยนะครับโอ๊ตมามาใครชวนกูมาแค่ทางมานี่ก็ดูเรื่องแล้วใครชวนกูมาดูสภาพรถของพี่โอ๊ตก่อนนะครับโอ้ยไปสกูตเตอร์มันไม่ใช่เอามาลุยแบบนี้อ่ะเย้มึงขาเก็บกูไปหมดเออนี่แหละครับท่านผู้ชมเอาไปเอาพวกเอาพวกไปจังไปเมื่อไหร่ท่านฮะอาดนู้นจะเอาอยู่หรอเอานี่ก็ได้มาเดี๋ยวฮะหายไปเลยบ่ถอดเกลือไปนี่เอาไว้นี่ก็ได้มั้งเอาไว้นี่เอากองตุ้มๆกันไว้นี่การได้คลิปจากอ้นอ้วนนะครับพี่อ้นมึงจะมาได้คลิปกับกูง่ายๆไม่ได้ ไอ้สัสแม่งหลอกกูมาครับโวันนี้เรามาที่ลำเซบายจังหวัดบนราชธานีนะครับคือฝาปิดกล้องตัวเจ้าฝาปิดกล้องคือมึงพากูมาอย่างมึงมาอย่างสุดยอดมากครับไม่คิดว่าจะมาเจอเส้นทางอย่างนี้นะครับจากพี่หน่องกับพี่มอนพามาตอนแรกก็คิดไว้ว่ามันจะมีหาดทรายมีลำเซบายเป็นแม่น้ำก็คิดภาพไว้สวยหรูนะครับก็นี่ไงหาดลำเซบายนี่ไงครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันหัวตั้งแต่ทางเข้ามานะครับก็นี่ไงหาดทรายกว้างจะลงข้างทางมา2รอบหาดทรายกว้างเพื่อนรถมึงอย่าโวยวายวิ่งวิ่งวิ่งสุดจริงๆครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเปียกหมดครับก่อไฟไม่ได้นี่ครับบรรยากาศมีชาวบ้านหาปลาด้วยแล้วก็นู่นครับริบตรงนู้นก็คือเราเดินข้ามเกาะมาตรงเกาะกลางตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นริบๆไกลๆเราเดินข้ามมามันจะข้ามลุยแม่น้ำสองรอบมีเกาะขั้นกลางตรงนึงนะครับก็สภาพของผมก็อย่างที่เห็นครับการแต่งกายนี่ไม่ได้เหมาะกับการมาเดินลุยข้ามเกาะเลยนะครับอันนี้คือเสื้อยืดเกงยีนเข็มขัดนะครับก็ไหนๆก็โดนหลอกมาแล้วเราก็ต้องสนุกกับมันครับไปดูเขาหน่อยทำอะไรกันครับมึงทำอะไรกันมึงหลอกกูมาสนุกใช่ไหมโอ้ก็เดี๋ยวไอตัวบ้านพี่มอนพื้นที่บ้านพี่มอนอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นติดริมน้ำเดี๋ยวค่อยไปทำคอนเทนต์กันกับพี่หน่องได้อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ให้คนเข้าไปถ่ายที่อยู่เดี๋ยวน่าจะประมาณช่วงหนาวแหละเดี๋ยวชวนฝาปิดกล้องไอ้ฝาปิดเลนมาด้วยมึงถามกูก่อนกูจะมาไหมไม่มันจะมีทางเข้าอีกทางนึงอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหน้าหนาวบรรยากาศมันดีครับนี่ถ้าเห็นนี่นะปะพี่มอนหิวแล้วเดี๋ยวไปหาสอยอาหารมากินกันดีกว่าได้อันนี้ต้องให้ผมล่าใช่ไหมใช่แกต้องล่าแล้วจัดไปผมจะพาเพื่อนๆมาล่ากันพี่อ้นอยากกินอะไรครับพี่อ้นอยากกินปลาหมึกครับผมอ๋ออยากกินปลาหมึกครับผม ถ้าผมไปบอกว่าผมจะหาปลาหมึกมาให้มันได้มันก็หน้าด้านเกินไปนะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในลุ่มน้ำอเมซีท่านผู้ชมครับท่านเห็นคนบ้าสองคนไหมครับผมมากับมันเนี่ยแทบจะบ้าตามไปด้วยแล้วโอ้โหปลาหมึกมีลูกเทียมด้วย
หน้าด้านกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็ให้มันบ้าไปครับ2คนผมก็นั่งรอกินอย่างเดียวเพราะว่าเป็นผู้มาเยือนนะครับวันนี้อยากกินปลาหมึกดูสิแต่วันนี้เรามากัน3คนพี่น้องกับพี่มอนจะหาให้ปลาหมึกให้ผมกินได้ไหมนะครับหอมไปเลยหอมอะไรไม่รู้เดี๋ยวพุ่งเหลาขี้เกียจวิ่งไปเกี่ยวยิ่งไรนี่มันอะไรนี่มันไก่ปิ้งโอ้โหไก่ทอดใครมาลืมทิ้งไว้แล้วโอ้โหผมบอกแล้วถ้าคุณใช้สัญชาตญาณได้มากพอคุณจะสามารถหาอะไรก็ได้ในป่าแห่งนี้หมดกันมีอะไรบ้ากว่านี้ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอคำก่อนอยากทำไอ้เนี่ยอยากก็ไปตบหลุดจังไม่คุณลุงไม่ดีแฮมึงแม่งกูก็ไม่ได้ดูเอาต่อเบเกิลและในป่าอย่างนี้คุณดูดีๆนะครับครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถกินได้ตรงไหนครับตรงไหนว่าคุณจะเอามาประยุกต์เดี๋ยวไอ้โอ้ยใส่นะตามมาทุกคนตามมามามัดไว้ในดองเฮ้ยนี่มันคือต้นขนมันคือต้นไม้อะไรครับต้นไม้วิเศษผมว่าพี่เขาไปเอาให้ผมเดี๋ยวเข้าไปได้ตอนกูมาปลูกไว้มันก็กูก็ยังเข้าไปได้เลยนี่คือต้นไม้วิเศษนะครับที่พันปีจะออกรอบลูกครั้งนึงก็ไม่เห็นนี่ไงลูกมันเห็นไหมลูกมันอยู่นั่นน่ะตอนแรกมันจะเป็นอย่างนั้นครับแต่พอมันสุกเต็มที่แล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันคือต้นส้มตำครับผมโอ้โหมาเป็นหูเลยมันคิดไปได้ต้นส้มตำครับท่านผู้ชมมันคิดไปได้โอ้ยกูเงือกโอ้ยเจ็บปีน้ำปานเสียนนะเชฟครับผมครับผมตอนนี้เราเตรียมอาหารถึงขั้นไหนแล้วพี่โอ้ตอนนี้เสร็จหมดแล้วพอครัวทำเร็วมากไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้ปลาหมึกที่ไปล่ามาไม่ได้กินไม่ได้กินไปมืดจะบอกว่าไฟแช็กหมดไฟแช็กหมดแก๊สเลยแต่ว่าเรามีแต่ว่าเราก็ยังมีกับข้าวที่เราพี่มอนไปสอยมานะไปล่ามาเอาไปล่ามาอ่ะกินข้าวนี้อะไรนะพี่ต้นอะไรนะต้นส้มตำต้มตำพี่พันปีออกผลครั้งหนึ่งครับอันนี้ตับเพิ่งเคยได้ยินอันนี้ตับไก่ปลาพี่ตับไก่ปลาไปล่ามาหมาดไปล่ามาหมาดได้มาเลยอันนี้คือผลโดนัทไม่หัวมันโดมัทโดนัทไปขุดมาเมื่อกี้แต่ละคนส่วนก็บ่มีบาดนี่คุยแล้วนี่มีตะเกียบเออโอเคครับผมกินข้าวกันครับกินข้าวกันถ้าใครอยากจะไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำหรือว่าเบื้องหลังความหน้าด้านของพวกเราก็ไปดูในช่องฝาปิดเลนนะครับของพี่โอนะครับครับผมจะเห็นนะครับว่ากล้องตั้งอยู่เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะครับตอนนี้แล้วเราก็กินข้าวกันตากแดดด้วยโอ้ผมไปน้ำไกลมันคนละอันครับหอยไล่บ่ที่ว่าเขาพัดอันเจ็บเสียมแต่อันนี้คือแก่กันได้แก่กันได้คล้ายๆกันแต่สัมผัสกินหน้ามันเหนือโอ้เหนือมันก็แซ่บเนื้อมันจะแน่นกว่าหอยไล่แต่รสชาติจะเป็นตัวเล็กจะแพ้หอยไล่แต่ความแน่นของเนื้อชนะตัวเล็กนี่โอ้นกกดนี่ละกูซิล่าประตานี่อยู่เหรอหลอกร้ายนึงลบอันห้านี่แหละ
นำกันแล้ว2ตัวเสียงงูกินนกงูกินกบแม่นอีหลีงูเสียงงูได้ดิเสียงงูกินนกดิงูกินนกแม่นนกบินไปมังหันนี่นะงูมันมีปีกได้อ่ะงูเขียวมาเคยเห็นว่างูบินได้งูมันมีปีกเลยมันตะยานเนาะฝรั่งของฝรั่งมีแต่อีหยังนะนกกินงูของเมืองไทยงูกินนกงูกินนกตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับเส้นทางที่เรามามันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าพี่น้องกูถือช่วยได้อยู่นะทำตัวเหมือนผู้ประสบภัยเสือผืนกระติกน้ำใบนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับลุยจริงของจริงดูพี่มอนบ้างพี่มอนก็เก็บภาพไปพี่น้องก็ห่วงเกือบนะครับโอ้นะครับเอาคนที่ผมเข้ามาพี่น้องก็เป็นคนหลุดนะครับแต่ละคนไม่รู้จะแห่แล้วดีว่าคนทำงานโอ้เริ่มลึกแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มลึกแล้วมึงมาลายเดิมหรือเปล่าพี่น้องเหมือนมันลึกกว่าเดิมนะกระเป๋าลงน้ำแล้วครับตอนเฮ้ยอ๋อเออโอเคนิดเดียวได้อยู่พี่ได้เราเป็นข้ามฝั่งกำลังจะสู่ดินแดนอิสรภาพนะครับเฮ้ไอ้เหี้ยกูนึกว่ากูเป็นแฟนที่ติดดินเยเกอร์โผล่ขึ้นมาไอ้ลีไอ้360องศาหน่อย360องศาหน่อยโอ้ตรงนี้ลึกโอ้ยโอ้ลึกของจริงนะครับพี่มอนลงน้ำแล้วครับตอนนี้ลึกจริงครับลึกจริงอะไรจริงไปทางนู้นดีกว่าไปทางพี่น้องดีกว่ามันถึงไม่ลึก มันเป็นเหมือนหลุมทรายหลุมบ่อครับตรงนี้ขออภัยเขียนเสื้อไม่สุภาพสีท้องฟ้าวันนี้สุดยอดหน่องผ้ากูยางไล่เก่ามันขึ้นเรือกว่าเก่าน้ำขึ้นบ่ยิ่งเป็นทางน้ำยิ่งลึกพี่ยิ่งเป็นทางน้ำทางนี้ยิ่งลึกเกือบยังอยู่นะครับเกือบยังอยู่ครับจากที่เราจากมานะครับตรงนั้นเรามาถึงต่อกลางแล้วครับเรายังขึ้นมีอีกโอ้โอเคเราก็จะลุยน้ำอีกระยะหนึ่งนะครับสั้นๆครับนี่ครับมีไทยบ้านนะครับมาทำการประมงแล้วก็แวะกินข้าวปลาอยู่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตธรรมชาติจริงๆโอ้ผมเหนื่อยกว่าเพื่อนเป็น2เท่านะครับเก่งยินต่อไปเราอยู่ฝั่งนี้เลยเนาะพี่เนาะต่อไปเราก็อยู่ฝั่งนี้เลยเนาะรอบหน้าใช่ไหมยังจะมาใช่ไหมครับต้องมาที่ประชันโอเคเราก็หาปลาโอ้ยรองเท้ายังอยู่ครับดีใจจริงๆถ้าเผื่อเรานั่งแคมป์กันตรงนี้ก็ได้นะเมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้เราจะไปหาทรายเนาะแล่นหินกันบานเมื่อยอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะครับที่จอดรถได้พี่มอนแล้วนะครับฟ้าปิดเลนวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่มอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นอัวบ้านเพื่อนนะครับ ครับผม
สรุปวันนี้ผมมาเป็นตากล้องให้ใช่ไหมใช่ครับผมมาฝึกงานเอาไปลงช่องมือเลยครับฉายาของพี่มอนนะครับมอน200ไร่โอ้นึกว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเกี่ยวเกี่ยวกับแขนนี่ครับแขนพี่มอนว่าใหญ่นะครับเจอหน่อไม้เข้าไปโอ้โหเป็นป่าไผ่ที่สมบูรณ์จริงๆเกิดครับประมาณนี้ใช่ไหมพี่มอนจะปลูกหน่อไม้ได้ลำไผ่นะครับไม่ทันเอาต่อจบแล้วไงปลูกหน่อไม้ได้ลำไผ่ไงมันก็ถูกไหมล่ะเพราะว่าปลูกหน่อไม้เอ้ยปลูกไผ่ได้หน่อไม้เออกูรออยู่อันนี้ก็เป็นสวนยางคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนอ่ะมันเป็นสวนยางหมดเลยครับแล้วก็โค่นทิ้งครับก็คือมันครบอายุมันไม่ครับหรือว่าราคาตกราคาตกโอเคอันนี้รู้เรื่องตั้งแต่ตื้อนี่เลี้ยงปลาดุกพยายามประยุกต์ครับตอนนี้ว่าจะทำยังไงให้ไอ้พื้นที่ที่อยู่มีสวนยางอยู่แล้วเนี่ยโอ้น่าสนใจน่าสนใจพึ่งลงเนี่ยครับพี่น้องเห็นนี่ไม่ได้ดูแบบว่ามันเติบโตอะไรยังไงนะครับคิดไปถึงปิ้งปลาดุกนะครับมีทุกอย่างจริงครับสวนพี่มอนเนี่ยสมชายยาพี่มอน200ไร่ยังโสดครับยังโสดแฟนๆฝาปิดเลนกับบนอัวครับเขาส่งสัญญาณสำคัญออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ่ายไม่ได้ไปทางนู้นก่อนพี่โอเคเมื่อกี้แบตหมดนะครับเราเปลี่ยนแบตนิดนึงภาพอาจจะขาดช่วงไปนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะเสียอรรถรสนิดนึงขออภัยด้วยเป็นมือใหม่ตะไคร้เพิ่งลงเหมือนกันมีแต่ว่าอันนี้จะเป็นตะไคร้หอมครับผมจะแบ่งฝั่งกันตะไคร้หอมตะไคร้หอมตะไคร้หอมมันหมดครับผมก็เลยลงได้เท่านี้มันต่างกับตัวตะไคร้บ้านธรรมดายังไงครับพี่มอนตะไคร้บ้านเนี่ยเขาเอาไว้กินครับแต่ตะไคร้หอมเนี่ยเขาจะมีน้ำมันสกัดส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทำเป็นยาละฆ่าแมลงไอไล่หรือข้าผมจำไม่ได้น้ำมันหอมแล้วเหรอมันจะมีน้ำมันหอมแล้วเหรอก็คือเขาไปสกัดนั่นแหละใช่เราเห็นแต่ในคลิปของในอ้นวัวบ้านเพื่อนนะครับวันนี้เราฟ้าบิดเลนเรามาเยี่ยมชมเห็นของจริงครับมันออกจะลกๆหน่อยครับเพราะว่ามันนานแล้วแอบฮะสีมาออกเป็ดเป็ดใครเก็บได้วันละกี่ฟองเลยนี่วันละกี่ถาดมั้งวันละสิบกว่าถาดโอ้13ถาดต่อวันครับท่านผู้ชมกี่ตัวนะมัน400กว่าตัวมีสัตว์ป่าสักวัน1ตัวครับงัวมีงัว1ตัวอันน่ะอย่างนี้มันบักม่วงงูนะฮะอย่างโอ้คุณรู้ว่างูหามึงใส่งูตุ๊กตื่นเบิดเด็ดเห็นคด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 อยู่ตรงนั้นมองช้ำใบตัวนั้นโอ้เศร้าไทยเลยเห็นจะเป็นพวกหัวขึ้นมาโอ้มันมีอยู่แล้วแถวนี้ไม่ต้องไปกลัวโอ้โหเป็นเจ๊งหนากันอยู่ดอกเนาะบ่อยเบิ้งหากูก่อนผลไม้ปลูกไว้กินเองดูลูกมันครับราคาสูงดูขนาดลูกมันครับนี่โอ้อันนี้ไม่ได้ตัดแต่งนะถ้าตัดแต่งน่าจะสวยกว่านี้ไม่มีคนช่วยไหมต้องหาเมียสักคนแล้วพี่มอนใช่เพราะว่าเมียคนเดียวพออยู่อาจจะสัก3คนน่ะพอดีปกติพี่มอนก็แอบไปซื้อสะระแหน่ให้แม่อยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมะม่วงเผามะนาวนี่ครับปลูกเป็นต้นพันธุ์ให้ดูลูกมันใกล้นี่ไปยินแต่ชื่อจริงๆอ่ะคนอ่ะชอบจะกินเม็ดสีชมพูแบบนี้แต่ว่าเม็ดสีดำแบบนี้ครับใช่ไหมใช่เขาเอามาทำเป็นทั้งแยมไม่หวานครับไม่หวานเปรี้ยวเปรี้ยวนี่นี่นี่อ่ะมันจะมียางนิดนึงไม่มีหรอกไม่เลยมันยางแค่ปากเปรี้ยวมันจะน้อยกว่าไอตัวสีออกชมพูอืมแต่มันจะรสชาติดีกว่าเนี่ยอร่อยไหมลองกินชมพูดิเม็ดสีชมพูเปรี้ยวกว่านี้อีกใครกินอยู่
280กิโลนะครับน้ำมันยังเหลือ1ขีดนะครับจริงๆน่าจะประหยัดกว่านี้แต่ขากลับนี่ลืมตัวไปหน่อยนะครับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ดูระยะทางนะครับเราขับมา281กิโลไปกลับนะครับน้ำมันยังเหลือ1ถังนะครับซึ่งก็ประหยัดพอสมควรสำหรับตัว Xmax 300นะครับจริงๆน่าจะประหยัดกว่านี้น่าจะเหลือสัก2ขีดนะครับเพียงแต่ว่าขากลับนี่ลืมตัวไปหน่อยนะครับมันง่วงก็เลยซัดยาวๆแถมเจอ CB 1000ตัว 1000นะครับก็เลยขับตามเข้าไปโอเคอ่ะให้ดูสภาพผมก่อนนี่เหนื่อยพอสมควรครับแต่ก็สนุกเดี๋ยวเราก็ไปตัดคลิปกันนะครับก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยปิดคลิปเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ